ที่สุดเจ้าพ่อเจ้าแม่ละครเย็นฟอสเอกพงศ์ยึดบัลลังก์เจ้าพ่อละครเย็นวิกพระราม4เริ่มกันที่เจ้าพ่อละครเย็นวิกพระราม4อย่างหนุ่มฟอสเอกพงศ์รายนี้สแตนด์บายกับละครเย็นหลายต่อหลายเรื่องค่ะหล่อเป๊ะความสามารถปังผ่านทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นพระรองผู้แสนดีพระเอกแสนอบอุ่นหรือแม้แต่แนวยี่ยวนปากร้ายครบเวอร์ค่ะพักหลังๆเป็นป๋าดันให้กับนางเอกดาวรุ่งซะด้วยนะคะหล่อเข้มสไตล์ไทยไม้วลิศขวาขวัญใจแฟนละครเย็นขาประจำที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับแฟนละครเย็นอย่างหนุ่มไม้วลิศงานบ้านนาบ้านไร่เข้าป่าผจญภัยต้องหนุ่มหน้าไทยคนนี้เลยล่ะค่ะเรียกว่าละครออนแอร์เมื่อไหร่เรตติ้งพุ่งปรี๊ดเลยนะคะโดยเฉพาะแนวดิบๆเถื่อนๆพวงตบจูบอย่างเรื่องรักร้ายที่ลาจอไปแฟนละครกดไลค์รัวๆค่ะว่าที่คุณพ่อลูกสองน้ำระพีพัฒน์ครองตำแหน่งเจ้าพ่อละครเย็นเจ็ดสีข้ามมาส่องพระเอกละครเย็นช่องมากสีกันบ้างดีกว่าค่ะงานนี้ขอส่งพระเอกว่าที่คุณพ่อลูกสองยังหนุ่มน้ำระพีพัฒน์เขารับตำแหน่งค่ะชั่วโมงบินที่โลดแล่นในวงการบันเทิงกว่า15ปีงานนี้หนุ่มน้ำขึ้นแทนทำเนียบพระเอกของช่องแบบไร้ข้อสงสัยพระเอกพ่อลูกสองรวบตึงทั้งละครเย็นและละครหลังข่าวนะคะจะบอกให้ล้มไม่ลงน้ำฝนพัชรินทร์เบอร์หนึ่งเจ้าแม่ละครเย็นเจ้าแม่คุณแม่ตัวแม่รวมทุกคำของคำว่าแม่จริงๆค่ะสำหรับนางเอกมากฝีมือน้ำฝนพัชรินทร์ถ้าลิสต์รายชื่อละครเย็นกระแสเปี้ยงของช่องต้องมีชื่อนางแทบทุกเรื่องค่ะและนอกจากบทนางเอกแล้วปังสุดๆกับบทเจ้านางปัทมสุดาในละครฟอร์มยักษ์รากนคราพิสูจน์เห็นแล้วว่าเธอคนนี้คือนักแสดงตัวจริงแน่นกุญแจซอนป่านทองขาประจำละครเย็นแจ้งเกิดจากการเป็นนักล่าฝันแห่งบ้าน AF จากนั้นสาวน้อยหน้าใสกุญแจซอนป่านทองหันมาเอาดีกับการเป็นนักแสดงค่ะมีผลงานละครให้แฟนคลับแล้วก็แฟนละครได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะละครเย็นได้เห็นทั้งพัฒนาการความสวยและความสามารถของเธอไปพร้อมๆกันค่ะพิสูจน์ด้วยฝีมือแม็กกี้อาภาการันตีละครแน่นปิดท้ายกันที่เจ้าแม่ละครเย็นแห่งวิกหมอชิตแม็กกี้อาภาลูกสาวคนเก่งของนักแสดงชื่อดังอรุณภาวิไลลูกไม้ใต้ต้นอย่างสาวแม็กกี้ได้พิสูจน์ด้วยฝีมือและความสามารถทางการแสดงของตัวเองเกิดสุดๆกับละครเรื่องแม่ขาเก่งครบเครื่องตีบทแตกทุกบทบาทถือว่าเป็นขาขึ้นของเธอจริงๆค่ะ